ยังมีหน่วยงานอื่นที่ยังให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างต่อเนื่องนะคะคน้ำท่วมก็ทำให้ธุรกิจแล้วก็โรงงานเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากทีเดียวทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ออกมาตรการช่วยเหลือค่ะเริ่มกันตั้งแต่ซ่อมแซมเครื่องจักรวางแผนฟื้นฟูธุรกิจแล้วก็พักหนี้ให้กับ SME ด้วยค่ะนายเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสรุปสถานการณ์น้ำท่วม14จังหวัดมีสถานประกอบการเสียหาย61รายแล้วก็ SME ได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมอีกไม่ต่ำกว่า505รายค่ะ4มาตรการที่จะเยียวยาธุรกิจที่ประสบภัยน้ำท่วมของกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซมเครื่องจักรระบบไฟฟ้ามีการประเมินสภาพปัญหาแล้วก็ให้คำปรึกษาการฟื้นฟูธุรกิจผ่านศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คำปรึกษาฟื้นฟูกระบวนการผลิตผ่านศูนย์ดีพร้อมเซ็นเตอร์พักชำระหนี้3เดือนสำหรับลูกหนี้กองทุนพัฒนา SME เพื่อให้ทุกคนเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตไปได้แล้วก็กลับมาดำเนินชีวิตในรูปแบบปกติได้โดยเร็วที่สุดค่ะทางด้านของนายวิทยาแสนภักดีรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบังคับคดีธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสนะคะมีการเปิดเผย7มาตรการค่ะแบ่งเป็นมาตรการด้านที่อยู่อาศัยอย่างเช่นลูกค้ากู้ใหม่หรือลูกค้าปัจจุบันที่หลักประกันเสียหายก็สามารถขอกู้เพิ่มหรือกู้ใหม่เพื่อปลูกสร้างหรือซ่อมแซมอาคารวงเงินต่อรายค่ะไม่เกิน1ล้านบาทต่อ1หลักประกันดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 2% ต่อปีนาน1ปีส่วนมาตรการประนอมหนี้อย่างเช่นในลูกค้าที่มีสถานะ NPL ที่หลักประกันเสียหายให้ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน1ปี6เดือนค่ะคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีนาน6เดือนแรกและไม่ต้องชำระเงินงวดเมื่อครบระยะเวลาประนอมหนี้ก็ให้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยเดิมและสุดท้ายคือมาตรการสินไหมเร่งด่วนค่ะสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ประสบภัยทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยซึ่งก็คุ้มครองทั้งเรื่องของภัยธรรมชาติก็สามารถแจ้งเคลมความเสียหายรับค่าสินไหมเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษได้ค่ะ